Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. เรื่องย่อคลับ Friday The Series ตอนโลกใบที่2ช่องวัน31ในคืนที่เงียบเหงาปานรัตหรือปานยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มเพิ่งเดินออกมาส่งชยานนท์สมาร์ทกฤษดาพรเวโรจน์ผู้เป็นสามีที่กำลังต้องไปทำธุรกิจที่ต่างจังหวัดทั้งคู่มีท่าทีที่เหมือนต่างมีบาดแผลในใจแต่ไม่มีใครพูดความจริงต่อกันเมื่อชยานนท์ไปแล้วปานรัตจึงเดินเข้ามาในบ้านเพียงลำพังหากแต่เธอรู้สึกตัวตลอดเวลาว่ามีเงาของใครคนหนึ่งคอยติดตามเธออยู่ปานเริ่มทนกับภาวะนี้แทบไม่ได้ได้แต่ตะโกนขับไล่สิ่งที่ติดตามเธอให้ออกไปจากชีวิตเธอเสียทีเธอหวาดกลัวใครคนนั้นมากจนไปชนเข้าของล้มเกลื่อนกลาดและเธอก็เหลือไปเห็นรูปถ่ายโพลารอยด์ใบหนึ่งที่ตกอยู่ใต้ตู้เธอค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบมาดูมันคือรูปของเธอที่ถ่ายกับโชโกะปินดี้อินทัชเหลียวรับวงหนุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแต่สิ่งที่เธอเห็นคือรูปของโชโกะที่ถ่ายกับเธอหันมามองเธอตรงๆปานรัตตกใจกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งที่ห้องบำบัดปานกำลังได้รับการบำบัดจากหมอเพียวแต่หมอเพียวก็จนปัญญาจะทำอะไรได้เพราะปานแทบไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยก่อนกลับหมอเพียวได้แต่ขอให้ปานรัตลองทบทวนดีๆว่าอาการที่เธอเห็นภาพหลอนนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และขอให้เธอตั้งสติในการที่จะต้องอยู่กับมันปานนั่งมองรูปในกรอบรูปต่างๆที่บ้านก่อนจะมาหยุดที่รูปเธอกับชยานนท์ในชุดแต่งงานและวันที่กลับมาจากบำบัดนั่นเองคือวันที่ปานรัตโทรเข้ามาหาพี่อ้อยพี่ช็อตในรายการคลับ Fridayผู้หญิงที่สามีไม่เคยแตะต้องเราเลยมันแปลว่าเขาไม่รักเราแล้วใช่ไหมคะนั่นคือคำถามที่ปานรัตถามกับพี่อ้อยพี่ช็อตย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนในคืนวันส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวระหว่างชยานนท์กับปานรัตหลังจากที่แขกทุกคนออกจากห้องไปแล้วทั้งคู่ต่างถอดเสื้อผ้าชุดแต่งงานออกด้วยความเหนื่อยจากงานแต่งงานมาทั้งวันปานรัตหันไปเห็นชยานนท์ที่ถอดชุดออกเตรียมจะไปอาบน้ำก่อนจะเข้าห้องน้ำเขาเดินเข้ามาหอมแก้มปานรัตแล้วบอกว่าเขาดีใจมากแค่ไหนที่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วขอตัวไปอาบน้ำเมื่อชยานนท์ออกจากห้องน้ำปานรัตก็สวนทางเข้าไปบ้างเธอเฝ้าทำความสะอาดร่างกายอย่างพิถีพิถันพรมน้ำหอมอ่อนๆที่คิดว่าจะทำให้เธอมีเสน่ห์ที่สุดเมื่อเธอออกมาจากห้องนอนก็เห็นชยานนท์อ่านหนังสืออยู่บนเตียงพอปานรัตตรงไปที่เตียงเขาก็หันมามองเธออย่างรักใคร่จากนั้นก็หอมแก้มเธอพยายามจะจูบเขาแต่ชยานนท์ไม่ทันเห็นจากนั้นก็ปิดไฟหัวเตียงแล้วบอกกลับส่งเธอเข้านอนในท่ามกลางความมืดปานรัตหันไปมองชยานนท์ที่เขาไม่แตะต้องเธอเลยอย่างไม่เข้าใจในตอนเช้าหลังจากทำบุญเลี้ยงพระทำพิธีเปิดบริษัทเครื่องสำอางนำเข้าจากญี่ปุ่นมีสื่อมาสัมภาษณ์และลงคอลัมน์ใหญ่โตพนักงานต่างมองว่าคู่ของปานรัตและชยานนท์เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบมากแต่หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วมีรอยรั่วในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ปานรัตเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจเสมอเธอไปปรึกษากับแก๊งใครเพื่อนสาวที่แต่ละคนต่างแต่งงานหมดแล้วทุกคนมาบ่นเรื่องความเจ้าชู้ของสามีตัวเองบ้างการทำการบ้านหนักเกินไปของสามีบ้างแต่ดูเหมือนพวกเพื่อนเธอจะทำเป็นบ่นไปอย่างนั้นแต่ลึกๆช่างมีความสุขต่างจากปานรัตที่ดูเหมือนภายนอกเป็นคู่ที่มีความสุขแต่ลึกๆความรักของปานรัตกับชยานนท์เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดการรดน้ำและต้นไม้กำลังเหี่ยวเฉาลงทุกทีปานรัตเป็นผู้หญิงสวยทำงานเก่งความสามารถและความแอคทีฟเกินร้อยในขณะที่ชยานนท์เป็นคนเย็นๆที่ออกจะเฉยๆมีครั้งหนึ่งที่เขาทำงานผิดพลาดจนปานรัตต้องช่วยแก้ปัญหาให้ทั้งสองคนทำงานอยู่ด้วยกันจนดึกดื่นในออฟฟิศที่ทุกคนกลับไปหมดแล้วเมื่อทั้งคู่อยู่ใกล้ชิดกันปานรัตตัดสินใจเป็นฝ่ายเริ่มแสดงความรักกับเขาก่อนแต่กลายเป็นชยานนท์ต่อว่าเธออย่างหนักว่าปานรัตคิดแต่เรื่องต่ำๆแบบนี้งานถึงไม่ไปไหนทั้งที่เขาทุ่มเททำงานเพื่ออนาคตของเราอย่างเต็มที่ปานรัตตั้งคำถามกลับว่าอนาคตของเราคืออะไรเงินทองหรือเราจะมีเงินมากมายไปเพื่ออะไรเราจะแต่งงานกันไปเพื่ออะไรชยานนท์ได้สติเข้ามากอดขอโทษปานรัตเขาบอกว่าเขารักเธอมากปานรัตคือคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยไปจนแก่จนเฒ่า
ปานรัตน์ยื่นคำขาดกับชยานนท์ว่าเธออยากมีลูกถ้าชยานนท์ไม่สามารถทำให้เธอมีลูกได้เธอก็จะไปจากเขาในคืนนั้นปานรัตน์รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกที่ชยานนท์เข้ามากอดเธอแต่ด้วยความเครียดทำให้ชยานนท์มีอะไรกับเธอได้ไม่ตลอดรอดฝั่งปานรัตน์รู้สึกเหมือนสวรรค์ล่มชยานนท์อายเกินจะสู้หน้าปานรัตน์ได้เลยออกไปนอนนอกห้องปล่อยให้ปานรัตน์นอนอยู่คนเดียวอย่างเดียวดายหลายวันต่อมาปานรัตน์มานั่งทานอาหารญี่ปุ่นคนเดียวพร้อมโบทัวร์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นเธอคิดว่าเธอเครียดไปแล้วกับเรื่องชยานนท์เลยคิดจะไปเที่ยวพักผ่อนคนเดียวเธอไปเจอกับโชโกะที่หน้าบริษัททัวร์เขาแนะนำเธอว่าควรไปเที่ยวที่ไหนบ้างแบบอันซีนพร้อมทั้งแนะนำให้ปานรัตน์ไปคลายเครียดด้วยการไปออนเซ็นในกรุงเทพมหานครนี่เองโชโกะยื่นนำบัตรให้ปานรัตน์และบอกว่าเขาบินไปมาเมืองไทยบ่อยๆถ้าปานรัตน์อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบที่ไม่ใช่ทัวร์ทั่วไปก็ให้ติดต่อมาได้ที่ออนเซ็นที่โชโกะแนะนำปานรัตน์ลงไปแช่ตัวรู้สึกผ่อนคลายในความเคลิ้มเธออยากมีจินตนาการว่าชยานนท์ลงมาแช่กับเธอด้วยแต่ที่แท้กลายเป็นเธอเองที่อยู่เพียงลำพังเมื่อกลับบ้านชยานนท์ทิพย์เสนอให้ทั้งสองคนไปพบแพทย์เพื่อช่วยเรื่องมีลูกปานรัตน์บอกว่าไม่ต้องพึ่งหมอหรอกแค่เราสองคนร่วมมือกันก็พอคืนนั้นชยานนท์พยายามมีความสัมพันธ์กับปานรัตน์อีกซึ่งครั้งนี้สำเร็จแต่ก็รวดเร็วเกินกว่าที่เติมเต็มความปรารถนาของปานรัตน์ให้อิ่มเอมได้ปานรัตน์ยิ่งรู้สึกว่างเปล่าขึ้นไปอีกเพราะรู้สึกว่าชยานนท์ไม่ได้ทำทุกอย่างจากความเต็มใจเหมือนถูกบังคับให้ทำวันรุ่งขึ้นชยานนท์ต้องไปติดต่องานที่ต่างจังหวัดเขาเข้ามาบอกลาปานรัตน์และคิดว่าตนเองได้ปฏิบัติหน้าที่ของสามีที่ดีครบถ้วนแล้วปานรัตน์รู้สึกเหงามากขึ้นไปอีกเธอเริ่มดื่มเหล้าจนเมาไม้แล้วขับรถไปวนๆตามสถานบันเทิงต่างๆเพื่อมองดูผู้คนกลางคืนแล้วก็เลยแอบไปจอดรถเกือบจะซื้อบริการจากชายหนุ่มในสถานบันเทิงแต่สุดท้ายเธอก็ไล่เขาลงไปจากรถแล้วขับออกไปอย่างไม่รู้ตัวสุดท้ายปานรัตน์ก็ทำได้แค่กลับไปแช่ออนเซ็นที่เดิมที่นั่นเธอได้เจอกับโชโกะอีกครั้งและได้คุยกันจนโชโกะได้เห็นความเครียดของปานรัตน์ทั้งคู่ไปพูดคุยดื่มเหล้าสาเกด้วยกันโชโกะตัดสินใจขับรถให้ปานรัตน์เพราะสภาพปานรัตน์แย่มากโชโกะถามว่าปานรัตน์จะไปไหนถ้าจะกลับบ้านเขาจะไปส่งปานรัตน์บอกโชโกะว่าเธอยังไม่อยากกลับบ้านโชโกะจึงพาเธอไปที่ห้องพักของเขาในห้องของโชโกะเต็มไปด้วยการตกแต่งแบบลึกลับลึกลับโชโกะบอกให้ปานรัตน์พักผ่อนก่อนแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็รู้ดีว่าต่างมีแรงปรารถนาต่อกันในคืนนั้นเหมือนความต้องการของปานรัตน์ได้ถูกเติมเต็มในตอนเช้าโชโกะลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าให้ปานรัตน์ราวกับเธอเป็นเจ้าหญิงโชโกะพยายามถามเกี่ยวกับชีวิตของปานรัตน์แต่ปานรัตน์ไม่ตอบโชโกะกลายเป็นโลกใบที่สองที่ปานรัตน์สร้างขึ้นซึ่งเธอคิดว่าเธอกำลังพยายามใช้วิธีประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับชยานนท์แม้ว่าชยานนท์จะเห็นว่าปานรัตน์เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่พูดอะไรปานรัตน์คิดว่าโลกอีกใบระหว่างเธอกับโชโกะคือโลกที่มีเพียงความสัมพันธ์ทางร่างกายเท่านั้นที่เธอมอบให้แต่ข้อตกลงมันไม่ง่ายอย่างนั้นเวลาที่เธออยู่กับโชโกะปล่อยให้ชยานนท์บริหารงานคนเดียวเมื่อเกิดปัญหาชยานนท์ต้องตามตัวปานรัตน์ไปช่วยแก้ทำให้วันที่เคยเป็นของโชโกะต้องเสียไปหรือแม้แต่บางครั้งโชโกะต้องคอยปานรัตน์เกอบ้างหรือบางวันกว่าปานรัตน์จะไปหาโชโกะได้ก็ดึกดื่นมากแล้วแต่พอไปถึงปานรัตน์ก็จะเห็นโชโกะยังยิ้มแย้มคอยต้อนรับเธอเสมอและทุกครั้งปานรัตน์ก็ได้สิ่งที่ต้องการจากโชโกะอย่างเต็มอิ่มเวลาปานรัตน์มาหาโชโกะเธอจะถอดแหวนแต่งงานออกในวันหนึ่งโชโกะลองเอาแหวนที่ทำจากใบไม้มาใส่ให้ปานรัตน์แล้วบอกว่านิ้วคุณสวยเกินกว่าจะปล่อยไว้เปล่าเปล่าปานรัตน์ขำขำคิดว่าเป็นมุกเด็กๆของโชโกะแต่โชโกะไม่ได้คิดอย่างนั้นจนถึงวันหนึ่งโชโกะได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วปานรัตน์มีชยานนท์และมีครอบครัวที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่แล้วโชโกะเริ่มไปปรากฏตัวตามที่ต่างๆเวลาที่ปานรัตน์ไปออกงานกับชยานนท์ปานรัตน์จะเห็นโชโกะปรากฏตัวและเข้ามาตีสนิทกับชยานนท์เสมอจนปานรัตน์เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยและเริ่มเป็นห่วงว่าความลับจะเปิดเผยเธอจัดการบล็อกไลน์บล็อกโทรศัพท์ของโชโกะและตั้งใจว่าจะขอจบความสัมพันธ์แบบโลก2ใบไว้เพียงเท่านี้
จนวันหนึ่งเธอได้รับกล่องไปรษณีย์เล็กๆวางไว้หน้ารถเธอเปิดอ่านเห็นเป็นแหวนใบไม้ของโชโกะที่แห้งแล้วกับข้อความเล็กๆกับรูปภาพที่ปานรัตกับโชโกะถ่ายโพลารอยด์ในท่าแบบใกล้ชิดกันมากเมื่อพลิกด้านหลังภาพก็เห็นข้อความจากโชโกะว่าผมเข้าใจแล้วว่าคุณไม่รับผมมาหาผมครั้งสุดท้ายได้ไหมแล้วผมจะคืนทุกอย่างให้เมื่อปานรัตไปถึงห้องพักของโชโกะเธอก็เห็นโชโกะนั่งอยู่เหมือนที่เคยและยังคงยิ้มให้เธอเหมือนที่เคยทำเสมอเขาทำราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นปานรัตเอ่ยปากขอรูปและไฟทั้งหมดที่เป็นของเธอกับเขาแล้วบอกว่าเธอสร้างโลกขึ้นมาเอง2ใบแต่ตอนนี้เธอต้องเลือกแล้วว่าเธอจะอยู่โลกใบไหนและขอร้องให้โชโกะกับเธอช่วยกันลืมโลกใบนี้โชโกะร้องไห้กอดปานรัตและบอกว่าเขารักปานรัตมากอยากใช้ชีวิตด้วยกันกับปานรัตถ้าปานรัตกลัวคนอื่นว่าเราไปอยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นก็ได้ปานรัตตบหน้าเตือนสติโชโกะว่าเป็นไปไม่ได้ชยานนท์เขาไม่ได้ทำอะไรผิดที่เธอจะทิ้งเขาไปโชโกะยอมเอารูปทั้งหมดมาวางลงต่อหน้าปานรัตปานรัตขอบใจโชโกะแต่โชโกะขอจูบลาปานรัตครั้งสุดท้ายทั้งคู่จูบลากันด้วยน้ำตานองหน้าในคืนที่ปานรัตโทรหาพี่อ้อยพี่ชอดเธอสารภาพกับพี่อ้อยพี่ชอดว่าเพราะเธอเองที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้คำตอบที่ปานรัตได้รับคือปัญหาของปานรัตเป็นสิ่งที่ควรได้รับความเห็นใจแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เธอจะเอามาอ้างเพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยนำชีวิตของคนอื่นมาเป็นเดิมพันแบบนี้เราควรแก้ปัญหาที่ปัญหาไม่ใช่ดึงใครมาเพิ่มปัญหาขึ้นมาอีกซีรีส์รักที่สร้างจากเรื่องจริงคลับ Friday The Series ผลิตโดย CSANGE 2561ประเดิมตอนใหม่โลกใบที่2ในปี2021ด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เริ่มสุขที่8มกราคมเวลา 20:30 น.ทางช่องวัน31